ความเครียดของเขานะครับโดยในชั้นแรกเนี่ยเขาไม่ได้อยากมีลูกนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้อยากมาเมืองไทยคุณเป็นพ่อที่เป็นผู้กระทำผิดเองก็เราได้มีการดำเนินคดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งศาลจังหวัดชลบุรีได้มัดหมายจับแล้วซึ่งศาลพัทยาได้มัดหมายจับแล้วนะครับ